ไลน์นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับอันต่อมาก็คือโดเมสติกเนี่ยเราก็คาดหวังแล้วก็ตอนนี้คนที่ทำตลาดในประเทศเองก็ตื่นเต้นมากนะครับกับการที่จะเนี่ยครับที่เราจะมีโปรแกรมอะไรนะเราเที่ยวด้วยกันกับตัวเที่ยวไทยเนี่ยที่เขาก็ตื่นเต้นกันมากแล้วก็คิดว่าบุ๊กกิ้งน่าจะดีระดับหนึ่งทีเดียวครับอยากจะเชิญชวนนะครับว่าสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่อยากจะท่องเที่ยวในจังหวะนี้นะครับผมว่าเกียรติก็ขอเสนอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับว่าวันนี้ครับทะเลสุริการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบและก็ที่สำคัญผมคิดว่าภูเก็ตวันนี้ครับราคาดีมากการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะครับเราก็มองเป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือต้อนรับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ครับเรามีการบูรณาการในส่วนของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารเรือนำเที่ยวนะครับแล้วก็รถนำเที่ยวต่างๆนะครับให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงที่สุดนะครับหรือมาตรฐานชาแล้วก็มีการระดมฉีดวัคซีนนะครับให้กับพื้นที่นำร่องและรวมถึงพื้นที่อื่นๆในจังหวัดพังงาครอบคลุมทั้งพื้นที่นะครับเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับตอนนี้ก็เริ่มมีบุ๊กิ้งจองเข้ามานะครับผ่านตัวระบบชบานะครับแล้วก็ในอนาคตครับเราก็จะลดมาตรการการเข้าพักนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจองบุ๊กิ้งเข้ามามากขึ้นก็ซึ่งเชื่อครับว่าในช่วงปลายปีนี้นะครับพังงาจะสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอยู่ที่ประมาณกับ 2,000 ล้านครับจังหวัดพังงาตอนนี้นะครับก็จะเปิดให้บริการอยู่ประมาณ 50% นะครับอยู่ในช่วงเดือนกันยาตุลานะครับแต่ว่าพอถึง1พฤศจิกาซึ่งตอนนี้เราเพิ่งได้รับข่าวดีจากทางสบค.มานะครับว่าเราจะสามารถรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศไทยวันแรกได้เลยนะครับเริ่มต้นวันที่1พฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับโดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาได้จะต้องมีวัคซีนฉีดมาแล้ว2เข็มนะครับแล้วก็มีผลการตรวจสวอปที่เป็นลบนะครับก็จะสามารถเดินเข้ามาที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาได้ครับคราวนี้รายได้ส่วนใหญ่ก็จะสามารถที่จะมาบูรณาการจากภาคอุตสาหกรรมโรงแรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมร้านอาหารจากร้านอาหารไปสู่เกษตรจากเกษตรก็จะไปต่อเนื่องไปด้วยคราวนี้เศรษฐกิจก็จะฟื้นฟูทั้งจังหวัดได้ปกติมันก็จะเป็นไฮซีซั่นเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศเนี่ยค่ะจะเป็นกำลังสำคัญที่จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติเราฟื้นฟูอย่างดีนะคะแล้วในช่วงระหว่างโควิดเนี่ยเรามีโครงการมากมายที่มาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่ให้ได้เตรียมรับกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ค่ะคาดการโดยเบสเอาจากตัวเลขก่อนช่วงโควิดนะคะเราก็ประเมินเอาว่าประมาณสัก 15-20% ของช่วงไฮซีซั่นของช่วงก่อนโควิดที่เราได้รับมาเนี่ยก็จะจบอยู่ที่ประมาณ 30,000 คนตัวเลขประมาณ 1,200 ล้านบาทที่จะสามารถรับทั้งตลาดระยะใกล้ระยะไกลแล้วก็รวมไปถึงตลาดในประเทศที่ช่วยปลุกเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ให้ดีขึ้นในไตรมาส